ครื่องออกบ่าย 2:35 ตอนนี้เที่ยงนิดๆวันนี้มาแบบชิลๆแต่การเช็คอินไม่รู้ว่าจะชิลหรือเปล่าตอนนี้มีตั๋วที่จะไปกัวลาลัมเปอร์แต่ว่าขาออกจากกัวลาลัมเปอร์ยังไม่มีตั๋วอันนี้คือเทอร์มินอล2ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะไปเช็คอินเนี่ยตรงนี้ตรงนี้โอ้ก็ใหญ่อยู่นะก็มี3เทอร์มินอลนะที่เนี่ยแล้วก็ขึ้นเครื่องแถวประตูพวกนี้พอเรามาถึงก็มาดูที่บอร์ดเช็คอินก่อนเนี่ยเช็คอินเทอร์มินอล2ใช่ป่ะของเราไฟลท์อยู่ที่อันนี้เราต้องดูตัวไฟลท์ก่อนนะเพราะของเราเป็นอันนี้ใช่ป่ะเวลานี้เราจะไปอันนี้ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินเคาน์เตอร์เช็คอินที่ 89-93 นี่ไง 89-93 คือตรงนี้เราก็ไปเช็คอินกระเป๋าได้เลยบอร์ดที่นี่เขาดีๆอ่ะมันเตี้ยดีอ่ะดูระดับสายตาด้วยอ่ะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยดูง่ายมากอ่ะไม่เคยเจอที่ไหนแบบว่าชัดเจนขนาดนี้มาก่อนไอ้เทียบอกว่ากระเป๋าทุกอย่างรวมกันห้ามเกิน7กิโลนี่เราส่งกระเป๋ารวมกันเพื่อเกือบ10ของจีอย่างเดียวก็ 5.5 แต่ถ้าเกิดว่ามีอันนี้เพิ่มเข้าไปด้วยเกือบ8โลเนี่ย2ใบกระเป๋า 17.3 กับ 17.2 กิโลนะขามาอินโดอ่ะ17เช็คอินเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้ถามตั๋วขากลับอะไรเลยนะเราเช็คอินออนไลน์มาแล้วเขาก็แค่ดรอปกระเป๋าคือโหลดกระเป๋าเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เช็คอินออนไลน์มาเขาก็จะถามเอาข้าวไหมคนข้างหน้าคือนานแบบเป็น10นาทีเลยนะของเรานี่3นาทีเองอ่ะถึงว่าดิคิวก่อนเรานี่มันนานทุกคนเลยไม่มีใครเช็คอินก่อนเลยอ่ะพอเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้าตรวจกระเป๋าผ่านตม.ทางนี้เมื่อกี้ผ่านตม.ตรงนี้มาเป็นเครื่องอัตโนมัตินะถ้ามาเลยเป็นอย่างนี้บ้างก็ดีดิเซนต์จะได้ไม่ต้องเตรียมตั๋วเตรียมแผนเตรียมอะไรเผื่อถามว่าทำไมไม่มีตั๋วขาออกตอนขามาก็ไม่มีนะเราก็ผ่านเครื่องเหมือนกันพอผ่านเข้าตม.มาแล้วเราก็มาดูที่บอร์ดหาบอร์ดบอร์ดแบบเนี้ยหาบอร์ดว่าเราจะไปที่เกตไหนจริงๆแล้วในบอร์ดดิ้งพาสอ่ะมันจะมีประตูบอกอยู่แล้วเราก็หาบอร์ดนี้แล้วเราก็ดูเที่ยวบินของเราของเราก็คืออันนี้ AK385 เวลานี้เราจะไปกัวลาลัมเปอร์ก็คือไปประตูที่ F1 พอเรารู้แล้วว่าเราจะไปประตูไหนเราก็เดินดูป้ายอย่างป้ายอันเนี้ยเราก็เดินตามป้ายไปหา F1 ตรงนี้เป็นตรวจกระเป๋า Security Checkผ่าน security check เรียบร้อยแล้วมีน้ำอยู่นะเราเหลือเอาไว้1ใน3เขาก็ไม่ว่านะแต่บางคนน่ะเขาโดนนะเพราะว่าเหลือเยอะไปไงเหลือครึ่งนึงของเราเหลือ1ใน3ไม่โดนว่ะแล้วปกติออมีโน้ตบุ๊กนะต้องแยกออกมานะอันนี้ไม่ต้องแยกเลยอยู่ในกระเป๋านี้ไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยเป็นสนามบินที่ flexible ที่สุดเท่าที่เคยเดินทางมา พอผ่านด่านตรวจกระเป๋ามาแล้วก็หา F1 ของเรา F1 ก็คืออันนี้ก็เดินเข้าไปเวลาขึ้นเครื่องก็มาขึ้นตรงนี้แหละแต่มันยังไม่ถึงเวลาไงที่นั่งโลคอสที่หรูหราที่สุดเท่าที่เคยเห็นเหมือนกันนะได้เวลาขึ้นเครื่องแล้ววันนี้เราจะขึ้นแอร์เอเชียจากจาการ์ตาไปกัวลาลัมเปอร์เจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วแล้วก็เดินขึ้นเครื่องได้เลยจะมาอีกไหมจาการ์ตาคิดดูก่อนทำไมตัดสายสัมพันธ์กันขนาดนั้นแต่ย้ำว่าไม่ใช่ไม่ดีนะผู้คนเป็นมิตรแต่เสียตรงที่มีมลภาวะเดินทางนานคือเดินน่ะก็ลำบากพวกเราเป็นพวกเดินไงมันเสียตรงเนี้ยเขากั้นไปหมดทุกที่เลยข้ามถนนก็ลำบากหมายถึงเดินบนท้องถนนลำบากเดินบนท้องถนนแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นนักท่องเที่ยวมาแค่ไม่กี่วันก็เรียกรถจากแอปได้เรียกโกเจ็คเรียกแกร็บอะไรไปก็โอเคราคาถูกแต่ว่าบางช่วงก็จะรถติดมากถึงแล้วก็เดินตามป้ายอะไรวอลไปจริงๆแล้วเดินตามคนนั่นแหละถึงแล้วกัวลาลุมโปตามป้ายอะไรวอลหรือว่าแบ็กเกตเครนไปอยากจะบอกว่าไม่มีธงไทยนะคะอ๋อไม่มีความสำคัญไม่มีความสำคัญเราต้องไปอาร์เธอร์นะรู้สึกยังไงที่ธงไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่แบบใช้เครื่องอัตโนมัติเราต้องมาต่อแถวยาวเหยียดแบบนี้ทั้งที่เราเป็นเพื่อนบ้านติดกันเมื่อกี้ผ่านตม.ตรงนี้มาแล้วตม.ไม่ได้ถามอะไรนะแต่ก็เตรียมคำตอบไว้เยอะมากพอเราผ่านตม.มาแล้วปุ๊บเราก็ออกมาดูว่ากระเป๋าเราอยู่เบลไหนมาจากจาการ์ตาใช่ไหมก็เบล4อันนี้เบล4ได้แล้วกระเป๋าของเราโอ้มาแบบว่าต่อเนื่องกันเลยมาติดกันด้วยครั้งเนี้ยถือเป็นครั้งที่จริงๆแล้วเสี่ยงมากครั้งนึงแต่ว่าพวกเราลืมกังวลว่ะ
ก็คือพวกเราทั้งไม่มีตั๋วออกทั้งเพิ่งจะเข้ามาเลเซียมาไม่ถึงเดือนแล้วตอนนี้ก็จะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งซึ่งไม่เคยทำเลยแล้วก็ไม่มีบอกกฎไว้ตรงไหนด้วยว่าทำได้หรือไม่ได้ก็เพิ่งจะมานึกตอนออกตอนลงเครื่องเนี่ยเฮ้ยตกลงมันได้เปล่าวะไม่มีตั๋วกลับด้วยปรากฏว่าเจอตม.หน้าโหดแต่ว่าไม่ได้ถามอะไรเลยไม่ได้บอกว่าต่อไปเขาจะไม่ถามนะเราแค่โชคดีเฉยๆ เข้าก่อนเขาก็ทำหน้ามุ้ยมุ้ยแต่เราบอกเขานะว่ามาด้วยกันเขาก็เลยบอกว่ามาทีละคนเพราะว่าจีเคยแยกกันไงพอแยกกันปุ๊บจีโดนถามคนเดียวออฟไม่โดนถามอย่างนี้ไงจีก็เลยวันหลังจีจะไปต่อออฟดีกว่าถ้าโดนถามคือออฟโดนถามคนเดียวถ้าบอกเข้ามาด้วยกันนะแต่ว่าไม่ได้ถามอะไรเลยแล้วก็ปั๊มให้เสร็จแล้วก็สแกนลายนิ้วมือก็จบรับกระเป๋าแล้วก็เดินตรงมาอีกก็จะเขียนว่า way outก็ผ่านศูนย์กากรเนาะผ่านตม.ผ่านด่านศูนย์กากรเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกเดินออกมาจากตรงนี้แล้วตรงป้ายตรงนี้มันก็จะมีบอกว่าให้ไป KLIA Express ก็ตรงไปอินเทอร์เน็ตอ่ะไม่ต้องไปซื้อข้างในนะมันราคาแพงเราออกมาปุ๊บก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยฮอตลิงค์เดินตรงมาแล้วก็เจอป้ายอันนี้ KLIA Express ก็ตรงไปเจอป้ายข้างบนอีกนี้เมื่อกี้เดินตรงมาจากตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็เลี้ยวฝาก็เจอป้ายชมพูอันนี้ลึกขึ้นอีกไหมเคยขึ้นมา10ปีแล้ว อย่าพูดเลยมันพูดแล้วมันดูแก่ไงครั้งที่แล้วมานั่งบัตรเข้าไปไม่ได้นั่งนี่ดีเลยซื้อตั๋วยังไงวะนี่ใช้บัตรได้อ่ะพร้อมเราจะไปอันนี้2คนนะนี่ไงราคาขึ้นเลย 18.8 2คนปุตตจยาแล้วก็โปรซิสอีกแล้วอ่ะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวใช้บัตรอะไรอ่ะใช้เวลการ์ดขอมีตัวมา2อันหรือจะไปซื้อที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะตอนนี้เราอยู่ที่ KLIA Terminal 2เราจะไปปุตตจยาอุ๊ยแค่2ป้ายเองอ่ะทำไมใกล้จังอ่ะเราเดินเข้ามาแล้วก็ไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แพลตฟอร์ม B นี่มัน 7.9 อันนี้ 17.2 ของเราไปแพลตฟอร์ม B ปุตตจยาแอนด์ไซเบอร์จยาทางฝาเฮ้ยมาเร็วว่ะทำไมตรงนี้มีประตูทำไมตรงนั้นไม่มีประตูอ่ะมันต่างกันยังไงอ่ะป้ายหน้านะมีบอกอยู่ตรงข้างบนตรงนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะลงไม่ถูกลงแล้วไซเบอร์จายาเมื่อกี้เรามาจาก KLIA 2ก็นั่งไป1 2 3 3ป้ายก็มาลงอันนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตอนนี้คือเราต้องการหาที่จอดรถเรียกก๊อบแก๊บมาถึงห้องใหม่แล้วที่ไซเบอร์จายากัวลาลุงโปห้องนี้ 18,400 บาท 28 คืน